การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนรู้เหมือนการเรียนดนตรีครับนักเรียนเอ้ยครูหมายความว่ายังไงลองฟังดูนะครับแล้วมุมมองนี้จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มีความสุขมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเข้าใจธรรมชาติของภาษามากขึ้นคืออย่างนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเหมือนการเล่นดนตรียังไงใช่ไหมครับลองจินตนาการง่ายๆทั้งสองทักษะนี้เป็นการฝึกฝนทักษะเป็นการเรียนรู้ครับไม่ใช่วิชาที่เราต้องนั่งสอบอย่างเดียวภาษาอังกฤษคือการสื่อสารครับดนตรีก็เหมือนการเล่นฝึกฝนทักษะเช่นกันครูจะลองเปรียบเทียบง่ายๆสมมติว่าเราเข้าคลาสดนตรีครับนักเรียนตอนเราเล่นสมมติว่าเล่นกีตาร์เนาะคุณครูจะสอนเล่นกีตาร์คุณครูก็จะอธิบายว่าโอ้กีตาร์ทรงเป็นอย่างนี้นะกีตาร์มีกี่สายอันนี้เรียกกีตาร์โป่งอันนี้เรียกกีตาร์ไฟฟ้าจับคอร์ดต้องใช้นิ้วนี้เหมือนเดียวกันกับภาษาอังกฤษครับนักเรียนเรียนหลักการนักเรียนได้ฝึกฝนมากขึ้นอยู่ในคลาสดนตรีนักเรียนก็ได้ฝึกเล่นกีตาร์มากขึ้นใช่ไหมอยู่ในคลาสภาษาอังกฤษนักเรียนก็ได้ฝึกพูดมากขึ้นแต่นักเรียนครับมันจะไม่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยถ้านักเรียนไม่ฝึกฝนด้วยนักเรียนลองสังเกตไหมคนที่เล่นดนตรีเก่งหรือนักเรียนหลายท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้ที่เล่นดนตรีเก่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีความสุขที่เล่นมันใช่ไหมเราเล่นมันในเวลาว่างเราอยู่คนเดียวแล้วก็เล่นมันแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆช่วงนั้นคือการฝึกฝนตัวเองครับ self improvement ในขณะเดียวกันให้เรียนรู้เหมือนการเรียนรู้ภาษาครับตอนที่นักเรียนมีความสุขหรือนักเรียนฝึกฝนมันไม่ใช่แค่เรียนในคลาสอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรียนแบบฝึกฝนกับคุณครูส่งการบ้านอย่างเดียวครับอยากให้นักเรียนฝึกฝนด้วยตัวเองแบบมีความสุขด้วยครับแล้วถ้าเราใช้วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมือนการเรียนรู้ดนตรีเราจะมีความสุขและมีประสิทธิภาพเก่งภาษาอังกฤษไม่รู้ตัวแน่นอนครับลองไปฟังมุมมองนี้นะเชื่อมั่นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับนักเรียนหลายคนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครูไลฟ์สอนสดฟรีทุกคืนติดตามบ้านเขียวได้นะจะแจ้งเตือนให้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวก่อนนักเรียนครูลืมประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้ครูมีคลาสสอนสดละเด้อเรียนย้อนหลังในตลอดชีวิตนําครับบ่ว่าสิเป็นการปูพื้นฐานฝึกแต่งประโยคฝึกสนทนาครับแล้วก็ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนักเรียนท่านใดสนใจมาบ้านเขียวโหลดเด้อ